สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามเรื่องอนาคตของสถานีหัวลำโพงเมื่อเปิดสถานีกลางบางซื่อจะยังคงมีการเปิดใช้บริการต่อไปหรือไม่ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมระบุว่าเมื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนสาจะปิดสถานีหัวลำโพงทันทีรวมถึงการขนส่งสินค้าด้วย พร้อมเร่งให้รถไฟทางไกลทั้งสายใต้สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือจอดอรอบนอกแล้วให้ต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามาที่สถานีกาวางซื่อเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยกันว่าเมื่อสถานีกลางบางซื่อและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดใช้บริการแล้วสถานีหัวลำโพงจะยังคงเปิดใช้บริการต่อไปหรือไม่ล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวอ้างยิงจากเมนเจอร์ออนไลน์ว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท,ทแลวว่าเมื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการ เดือนพฤศจิกายน2 5 6 4จะปิดสถานีหัวลำโพงทันทีเพื่อไม่ให้มีรถวิ่งเข้าเมืองซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรภายในเมืองได้ตามเป้าหมายโดยสถานีการบางซื่อจะเป็นสถานีกลางในการให้บริการระบบรางของการรถไฟพร้อมกันนี้นายศักด์สยามระบุด,ด้วยว่าได้ให้การรถไฟทำแผนบูรณาการบริหารรถไฟทางไกลด้วยเช่นรถไฟสายใต้จะวิ่งเข้ามาถึงสถานีบางบำรุ จากนั้นให้ผู้โดยสารต่อรถไฟสายสีแดงเข้ามาที่สถานีบางซื่อส่วนสายเหนือสายธรรมดกเชียงเหนือจะบริหารรูปแบบการเดินรถเหมือนกันโดยอาจจะหยุดที่เชียงรากโดยรถไฟที่สามารถวิ่งบนโครงสร้างสีแดงซึ่งเป็นทางรถไฟยกระดับได้จะสามารถเข้ามาที่สถานีบางซื่อได้จะไม่ให้วิ่งทางรถไฟด้านล่างอีกแล้วส่วนขบวนใดที่วิ่งเข้ามาไม่ได้ก็ให้หยุดที่สถานีรอบนอกก่อนและให้ผู้โดยสารต่อสายสีแดงเข้ามา พร้อมระบุว่าการรถไฟจะต้องจัดทําระบบตัวโดยสารและการกําหนดอัตราค่าโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารใช้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ยุ่งยากตั้งแต่ต้นทางมาและมีมีค่าแรกเข้ากรณีที่ต้องเดินทางจากรถไฟทางไกลเข้าสู่ระบบรถไฟชายเมืองสายสีแดงนายศักสยามย้ําอีกว่าเมื่อเปิดรถไฟชายเมืองสายสีแดงจะปิดสถานีหัวลําโพงไปเลยจะไม่มีรถวิ่งเข้าไปหัวลําโพงอีกแล้วรวมถึงการขนส่งสินค้าด้วย ดังนั้นรถไฟจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทราบว่าสถานีสุดท้ายของแต่ละเส้นทางที่วิ่งเข้ามาจะอยู่ที่ไหนเพื่อให้จัดเป็นจุดรับสินค้าได้เรื่องนี้จะลดปัญหารถบรรทุกวิ่งเข้ามาเขตกรุงเทพมหานครได้ส่วนการเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในลักษณะ PPP โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นคาดว่าจะได้ตัวเอกชนจะใช้เวลาประมาณ3ปีดังนั้นในช่วงแรกจะให้บริษัท รถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดบริหารเดือนรถสายสีแดงไปก่อนเบื้องต้นส1บดเดือนขณะเดียวกันก็ให้หนายเชียรยาไทายพรรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมและโครงการขนส่งทางรางกำหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ต่อไปจากข้อมูลวิกิพีเดียระบุว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลําโพงเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเป็นสถานีเก่าแก่ที่สุดเริ่มก่อสร้างขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพศ2453สร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่25มิถุนายน2459ยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานีแห่งนี้ก่อสร้างในลักษณะโดมสไตล์อิตาเลียนผสมศิลปะแบบเรเนซองส์คล้ายกับสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตในประเทศเยอรมนีประกอบด้วยหินอ่อนและเพดานมีการสลักลายนูนต่างๆเป็นหลักโดยมีนาฬิกาขนาดใหญ่รัศมี80เซนติเมตร ตั้งอยู่กลางสถานีรถไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหนึ่งโดยปกติหัวลําโพงมีรถไฟประมาณ200ขบวนต่อวันโดยมีผู้เข้ามาใช้บริการสถานีแห่งนี้หลายหมื่นคนต่อวันดังนั้นแล้วเมื่อมีการยกเลิกสถานีหัวลําโพงดังกล่าวจะมีส่วนสําคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของระบบการจราจรในเมืองเนื่องจากตั้งอยู่กลางเมืองและมีเส้นทางรถไฟผ่านและเป็นจุดตัดกับถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันการพัฒนาระบบคมนาคมทางรางเส้นทางใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนจะทบให้ระบบการคมนาคมของไทยพลิกโฉมครั้งใหญ่โดยเฉพาะเส้นทางการเดินรถซึ่งจะสร้างความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขาการจรจาจรทั้งระบบดังนั้นในช่วงปลายปี2564จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ของเมืองสมัยใหม่และในทางกายภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางของไทย นําหน้าหลายประเทศในยุโรปและแสงหน้าหลายประเทศในเอเชียที่นําหน้าเราก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ